เลี้ยงมาตั้งแต่แเบ,บะเห็นแล้วน้ำตาไหลคุณแม่จิตทิพย์เผยภาพลิซ่าลาลิสาคู่คุณยายหลังไปร่วมชมคอนเสิร์ตหลานสาว จบลงไปแล้วสำหรับแ l ล c k พิงค์บอลวิงเวิร์ดทัวร์บงคอกที่สนามกีฬาแห่งชาติสุพัชลาลายคอนเสิร์ตเวิร์ดทัวร์ของสี่สาวเกอร์กรุระดับโลก Black พิงค์โดยสี่สมาชิกนำโดย Lisa, ลิซ่าลลิสามโนโบาลจีซูเซนเนียและโรเซ่ได้เปิดการแสดงถึงสองรอบไามกลางบิง๊กที่เดินทางไปชมคอนเสิร์ตอย่างล้นหลามคุณแม่จิตทิพย์บอยไวเลอร์ iler, คุณแม่ของลิซ่าแบล็คพิงค์ก็ได้โพสต์ภาพครอบครัวที่แสนอบอุ่นลงในไอจีส่วนตัวโดยเป็นภาพที่คุณแม่และคุณพ่อมา โคบรูสไวเลอร์และคุณยายสุดที่รักของลิซ่าไปให้กำลังใจหลานสาวคนเกง่งหลังเวทีพร้อมข้อความระบุว่าขอบคุณมากครับโดยมีเหล่าคนบันเทิงและแฟนคลับเข้าไปชื่นชมกันเป็นจำนวนมากหลังจากที่คอนเสิร์ต Black พิ้งค์2019วี r ูเออร์ In Your Area b a n g k อกคอนเสิร์ตครั้งแรกในประเทศไทยของ4ีสาวนำโดยเจนนี่คิมจีซูโรเซและลิซ่านนาม Black พิงค์จบลงแล้วทั้ง3รอบด้วยความประทับใจจากแฟนๆล่าสุดลิซ่าและลิซามโน หนึ่งในสมาชิกวงสายเลือดไทยได้โพสต์ภาพขอบคุณแฟนคลับไทยที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีขอบคุณบลิงชาวไทยนะคะไม่ว่าจะครั้งไหนก็ให้การต้อนรับกับบ้านที่ดีเยี่ยมมาครั้งนี้รู้สึกมีความสุขและสนุกมากที่ได้แสดงคอนเสิร์ตครั้งแรกที่ไทยถึง3วันติดและมีคนให้กำลังใจเยอะมากหวังว่าจะเป็นความทรงจำที่ดีของทุกคนนะคะ Thank you so much ไว้เจอกันค่ะนับได้ว่าคอนเสิร์ต b l a c k พิ n k นอกจากความบันเทิงแล้วคอนเสิร์ตครั้งนี้ยังมีส่วนสำคัญ ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองไทยซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งแม่เหล็กดึงดูดทางการท่องเที่ยวที่หลังจากโลกผ่านพ้นจากสถานการณ์วิกฤตประเทศไทยถือว่าเนื้อหอมสุดๆมีคนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวแล้วกว่า11ล้านคนและเมืองไทยก็กวาดรางวัลต่างๆทางการท่องเที่ยวอีกมากมายโดยคาดว่าในปีนี้2,566หากโลกไม่มีสถานการณ์รุนแรงอะไรเป็นพิเศษคาดว่าประเทศไทยน่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาทะลุเป้าไม่ต่ำกว่า20ล้านคน